Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha. ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้จิตผ่องใสได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณลองทายสิคะว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่ไหนคะใครทายถูกเดี๋ยวคุณแม่ให้รางวัล นะคะก่อนรับประทานอาหารเพลวันนี้เราได้มีโอกาสมาทำงานถวายตถาคตนะคะและคุณแม่ได้มาดูการเติบโตหรือว่าความมั่นคงในจิตใจของผู้คนที่ถวายงานตถาคตค่ะและแน่นอนเลยค่ะวันนี้คุณแม่เริ่มรายการด้วยบทนอบน้อมทั้งกายวาจาใจต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและตำแหน่งที่เปิดรายการนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะเพราะคุณแม่อยู่ในพระพักของพระองค์ท่านถ้าเรามองเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้านในเราจะเห็นว่าบรอนแต่ละชิ้นที่ต่อกันจนประกอบเป็นรูปของปากจมูกนะคะตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะมองจากด้านในจะเห็นพระโอษฐ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เห็นจมูกแล้วค่ะแต่นี่ดูจากด้านในคุณแม่มุดเข้ามาอยู่ในพระพักของพระองค์โดยอยากจะให้ท่านได้เห็นการเปิดรายการวันนี้ที่มีความอัศจรรย์จริงๆว่างานเขาทำได้เร็วอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วมาถึงสัปดาห์นี้จิตผ่องใสไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจริงๆค่ะเมื่อคุณแม่มายืนอยู่ในนี้คุณแม่รู้สึกอบอุ่นมากนะคะเราจะมองเห็นว่าอาทิตย์ต่อไปก็จะขึ้นไปถึงเป็นโดมที่เป็นศีรษะของท่านที่มีมวยผมตอนนี้เราออกไปดูภายนอกไหมว่าข้างในยังรู้สึกอบอุ่นขนาดนี้ข้างนอกจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเราถอยตามออกมาเลยนะคะเขายังเปิดช่องเอาไว้สำหรับที่จะให้คนทำงานได้เข้าไปในพระพักของพระองค์ท่านนะคะคุณแม่ก็อาศัยการทำงานตรงนี้แหละค่ะถอยออกมานะคะจะเห็นแล้วว่าการที่มองจากด้านในเมื่อสักครู่นี้นะคะออกมาถึงด้านนอกแล้วก็เดินอ้อมมาได้เห็นแล้วคุณทวารพี่อะไรนะทักได้หัวหน้าช่างผมที่ช่วยผมพี่เกียรติชัยพี่เกียรติชัยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคณะทำงานบ้างไหมเนี่ยยังเลยมีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตเราบ้างไหมก็มีคุณแม่ไม่ได้หมายถึงว่าซื้อลอตเตอรี่จะได้รางวัลที่หนึ่งนะก็มีอยู่คือเลือกบ้านครับผมเลือกบ้านอ๋อแสดงว่าชีวิตดีขึ้นครับผมคุณถวันคะชีวิตดีขึ้นไหมคะครับผมก็แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงลูกน้องทุกคนก็กระปี้กระเป๋าการที่เป็นงานนี้ก็ทำให้ลองงานได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับจ้ะก็เร็วนะวันนั้นคุณแม่มาเท่านี้เองเนาะเท่านี้เองนะจำได้ใช่ไหมแค่นี้เนาะวันนี้ต่อขึ้นไปนี่แล้วค่ะท่านได้เห็นแล้วนะคะของจริงก็ขึ้นไปจากนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งชิ้นถูกไหมคะและนี่คือการสมานเนื้อก็ไปถึงพระโอษฐ์แล้วแล้วก็ไปจมูกแล้วอยู่จะเพชรเสียก็เดี๋ยวอยู่3ชั้นอีก3ชั้นเมื่อไหร่เอ่ยอาทิตย์หน้ากำลังหล่ออ๋อกำลังเปิดกำลังหลอมอยู่ก็คุณแม่กำลังหลอมอยู่ด้านในวันนี้ทั้งวันครับผมที่จะต่อชั้นนี้หลอดหลอมยังคุณแม่ไปอมตาเลให้หน่อยหลอมแล้วใช่ไหมหลอมไปแล้วโอเคแต่เราก็ภาวนากันมาแล้วคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นการทำงานซึ่งเราลองนึกดูนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเรามาเราเห็นมวยผมเสร็จแล้วนะมองไปทางนี้นะคะเห็นมวยผมก่อนกลับมาที่มวยผมนะคะเราเห็นมวยผมถ้ามองด้านหน้าก็จะเห็นตรงพระพักซึ่งเมื่อกี้นี้เรามองแล้วทางด้านนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้เป็นของการเก็บละเอียดครับคุณแม่อันนี้ที่บอกว่าจะทำเป็นเส้นผิวเส้นผมใช่ค่ะก็จะเป็นผิวที่มี texture หน่อยไม่แตกต่างกับผิวเนื้อของท่านก็เป็นโอกาสมากเลยที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในวันนี้เป็นความก้าวหน้าและมองไกลไป
ท่านรอแล้วคุณแม่ว่ายิ้มแล้วยิ้มแล้วค่ะแย้มโอดแล้วค่ะนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้าคุณแม่ก็จะเห็นว่าเกือบไปจนถึงจะยกมวยผมนี้ขึ้นได้แล้วก็ใหญ่จริงๆนะคะใหญ่จริงๆเมื่อกี้นี้เข้าไปอยากเล่าให้ฟังคนที่มุดเข้าไปในพักท่านน่ะต้องโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาด้วยต้องน้อมกายวาจาใจของเราเพื่อระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ท่านเพื่อที่จะทำให้เรากับท่านเป็นเรื่องเดียวกันในช่างสมเกียรติคุณแม่จะเล่าอะไรให้ฟังท่านมีปฏิหารเป็นปกติของท่านอยู่ในทุกๆครั้งที่คุณแม่มาละคราวที่แล้วที่เราเห็นตรงพระพักของท่านที่มีคำว่าโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮานะพระพักด้านนี้ในขณะที่แบบเราก็มองเห็นแล้วว่าพอเรานึกถึงคุณธรรมของท่านแสงก็ตกลงมาตรงพระหัตถ์ท่านตรงพอดีเราก็เก็บไว้ได้วันนี้เราก็เห็นแสงสว่างอย่างนั้นน่ะอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าไม่มีคณะทำงานที่มีหัวใจแล้วก็ถวายหัวใจให้กับท่านเนี่ยก็จะยังไม่มีท่านที่รวดเร็วเชื่อมั่นเลยว่าวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งไม่อีกกี่วันแล้วนะคะวันนี้30โนเวมเบอร์แล้วเหลือ2เดือนเศษวันนี้29หรือ30วันนี้29 29 29 29แล้วก็เหลืออีก2วันคุณแม่จะขึ้นเดือนมีนาเนี่ยคุณแม่ก็จะนึกในใจอย่างเดียวเลยว่าในช่วงเวลาที่เราทำงานในทุกๆที่ที่เกี่ยวกับท่านวันที่5คุณแม่จะมีการปลูกต้นบาวบาบอายุ 1,000 ปีของคุณถวันอยู่ไปอีก 2,000 ปีต้นบาวบาบอายุ 1,000 ปีงานรอนหรืองานสำริดเนี่ยนับเป็นพันปีครับพันปีเนาะวันที่5วันที่เราลึกถึงวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9คุณแม่จะปลูกต้นไม้อายุเป็นพันปีที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อรอการทำงานที่ท่านจะเสร็จสมบูรณ์ในกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แต่63จะเห็นพระพักตร์องค์นี้แล้วค่ะนั่นหมายถึงว่าเรามีเวลาอีก12เดือนบวกกับอีก1เดือนก็เป็นอ๋อ15เดือนเราเหลือเวลาอีก15เดือนเพราะกุมภาเนาะตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่13 14 15เราจะได้เห็นทั้งหมดท่านที่ฝากบรอนมาให้คุณแม่ที่จะหล่อเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะมาเยี่ยมอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยก็เดือนนึงสัก3หรือ4ครั้งถ้าไม่เบื่อพวกเราได้มาเก็บบันทึกเล่าเรื่องราวเร้ากุศลเพื่อมาขอบคุณคุณถวันขอบคุณคุณสมเกียรติและคนทุกคนที่ทำงานในโรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตว่าคุณกำลังได้หล่อสิ่งที่มันเป็นความอิ่มใจของคนที่ได้เห็นในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะใครก็ตามที่ได้ดำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไปใช้จิตของท่านจะผ่องใสคำว่าผ่องใสในที่นี้ก็คือจิตมันจะละราคะเราทำของสวยแต่ความสวยนั้นไม่ใช่ของฉันในความสวยมีความเสื่อมมันจึงเป็นความงามและเห็นความงามที่ไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่เป็นความงามที่เรายกให้กับโลกนี้มันจึงเป็นความงอกงามเห็นไหมคะว่ามันเติบโตมากนี่คือปฏิหาริย์ของพระอริยธาราเรากำลังสร้างหัวใจที่จะงอกงามเราล้อมคุณธรรมของท่านกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราขัดเกลาจิตใจของเราให้เห็นความสวยละความสวยได้ไปสู่ความงามและพัฒนาความงามไปสู่ความงอกงามของสติปัญญามหากรุณาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะการให้อภัยอย่างลึกซึ้งห้ามโกรธใครนะในช่วงหล่อท่านเนี่ยมีอะไรไม่เป็นดั่งใจก็ต้องให้อภัยนะเมื่อมีมหากรุณาแล้วจิตใจก็ผ่องใสของยากก็ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์วันนี้คุณแม่จะยังไม่จบรายการแต่อยากให้รู้ว่าไปถึงขนาดนี้แล้วสำหรับบรอนเดี๋ยวจะไปดูว่าคนของคุณถวันกำลังปั้นบริเวณที่เป็นส่วนหน้าอกของท่านแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูกันนะคะคุณถวันอยากมีอะไรพูดตรงนี้หน่อยไหมครับก็เราก็ประกอบแบบรวดเร็วนะฮะจ้ะขนาดยังไม่เต็มครึ่งได้ครึ่งพระพักได้นะฮะถ้าเรา
ไปเนี่ยจะเห็นพระโอษฐ์ท่านแย้มแล้วท่านยิ้มแล้วส่วนตนระดับต่อไปก็จังหวะที่รอชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะค่อยๆขัดสีท่านจะวาวอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับวาวเนียนมากกว่านี้นะอันนี้เราเปิดผิวชั้นแรกก็มีถึง2ชั้นนะครับเดี๋ยวคุณแม่ว่าพอถึงวันนั้นเนี่ยนะคนที่ดูแลท่านเนี่ยนะจะต้องมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนเลยถ้าเขาทำอย่างที่คุณแม่บอกนะถ้าเขาทำอย่างที่คุณแม่บอกนะคะคุณต้องบอกเขาคุณต้องบอกเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่เข้าไปก่อนจะเปิดรายการคุณแม่ยังนึกถึงคุณธรรมท่านเพราะเราไม่ใช่แค่ทำวัตถุไม่ได้แค่ทำสัมฤทธิ์แต่เราทำความสักเซสเราทำความสำเร็จในเรื่องที่จะช่วยโลกคุณแม่จะพูดเรื่องปาฏิหาริย์ในการหลอมหัวใจของพระอริยะธาราแล้วหล่อด้วยสัมฤทธิ์ที่คุณทวันทำอยู่เนี่ยมันจะเกิดหัวใจโพธิสัตว์รับใช้โลกอย่างไรมีชีวิตใช่เนาะเราตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่เห็นท่านแล้วใจเราก็ตื่นจริงๆเดี๋ยวไปดูหน้าอกท่านจะใหญ่ขนาดไหนตามคุณแม่มาเลยนะคะไปเลยค่ะขอบพระคุณนะคะอาทิตย์หน้ามาอีกนะจ้ะเราก็จะเดินตามมาทางด้านนี้เลยนะคะคณะทำงานก็ได้มองเห็นความจริงแท้หลายเรื่องที่คุณแม่วันนี้เราเดินออกด้านนอกเพราะคราวที่แล้วเดินไปด้านในจมูกคุณแม่ฟุตฟิตใช่เพราะว่าโอ้คุณทวันก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะเวลาจะเดินเข้าไปในโรงหล่อเนี่ยเราต้องหายใจใช่ต้องเซฟค่ะวันนี้คุณแม่ทำรายการด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามาเดินที่นี่ก็เหมือนเดินอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แบบคุณถวันคงไม่บังเอิญนะเรามาเจอกันแล้วก็ได้ทำงานเป็นบ้านเกิดทราบว่าเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ใช่คุณแม่บางประหันนี่เองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะอยู่ในสยุมภูก็สยามนี่แหละดูสินะเห็นช้างองค์นี้อีกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะยายหนูคนนี้นะคะเขายกช้างนี้ไปเนี่ยหนึ่งองค์หนึ่งโหเยอะนะเนี่ยวันนี้เสร็จไปถึงขนาดนี้แล้วเธอเวลาทำมีความสุขไหมมีความสุขมากมีความสุขมากมาให้โบนัสนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่คือพี่อุทัยครับพอร์เนอร์นี่แหละครับผมครับอ๋อครับของครูบาอริยชาติอ๋อฝากไปกราบท่านด้วยนะฮะครูบาอริยชาตินะฮะท่านเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่น่ารักมากเลยขอบพระคุณนะคะสวยงามสวยงามมากค่ะละมาทางนี้ค่ะหันกล้องมาเลยค่ะมองไกลเห็นไหมคะว่าเราเห็นโฟมที่ปั้นไว้คราวที่แล้วที่คุณแม่มายืนอยู่แล้วมันเป็นก้อนๆคุณแม่ก็เป็นหนึ่งก้อนอยู่ในโฟมนั้นแต่วันนี้พอมาถึงก็ปั้นแล้วในเทคนิคเดิมก็คือเอาโฟมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็โป้ด้วยโป้ด้วยอะไรคุณทวันปูนปลาสเตอร์ครับคุณแม่จ้าเป็นท่อนเนี่ยเราก็จะตัดโฟมมาเป็นเลเยอร์ครับเป็นติ๊กตอกชิ้นมาประกอบแล้วก็จะโป้แต่งด้วยปูนปลาสเตอร์ครับผมจากนั้นแล้วก็เก็บผิวให้เนียนให้ละเอียดแล้วก็นิมนต์คุณแม่มาตรวจเช็คแล้วถ้าคุณแม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็ในส่วนของปูนก็ง่ายกว่าจ้าแล้วก็ถึงจะทำขี้ผึ้งถูกต้องครับพอขี้ผึ้งเสร็จก็เอาไปรอกี่วันเสร็จ ดูหน้าคุณตะวันก็ให้เป็นขบวนการของเขาก็เร็วที่สุดครับคุณแม่ไม่คุณแม่เอางานดีปราณีตจิตใจดีตอนนี้เราเหมือนเรากำลังปั้นหัตไทยของท่านแล้วนะคะเพราะตรงส่วนนี้คือส่วนที่เก็บหัวใจแล้วโมเดลอยู่นี่ครับคุณแม่มาดูจ้ะโออันนี้เป็นปูนเนาะอันนี้เป็นปูนปั้นอ๋อจ้ะมันคราวหน้ามาก็จะเห็นเป็นอย่างนี้แล้วองค์ใหญ่อืมจ้ะโอ้ดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความตั้งใจของพวกเราทุกคนนั้นมีโอกาสอย่างยิ่งในการที่จะทำให้งานศิลปะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันหล่อนะคะได้ทำให้เกิดความจริงที่มันงอกงามไปสู่วิถีชีวิตของผู้คนเดี๋ยววันนี้เราจะจบรายการนี้โดยการร่วมอนุโมทนาต่อทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในชิ้นงานประวัติศาสตร์นี้
ขอบคุณคุณถวาลและเอเชียไฟอาร์ตนะคะกับทุกศิลปินเลยค่ะที่ช่วยทำให้พวกเราได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตใจของเราด้วยจิตผ่องใสเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำและอย่าลืมนะคะปีนี้เราจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ค่ะและขอให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสเพราะการฝึกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจิตผ่องใสที่เราขัดเกลานี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่แค่เพียงคุณแม่หรือท่านเท่านั้นแต่ทุกคนทำได้มาช่วยกันยกหัวใจโพธิสัตว์เข้ามาไว้ในใจของเราเพื่ออยู่อย่างคนที่เขาพูดกันว่าโลกมันอยู่ยากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีนะคะความทุกข์มันมากขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นมันจะดีมากเลยค่ะถ้าเราทำให้จิตของเราผ่องใสไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทุกเรื่องจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เรางอกงามทุกเรื่องจะทำให้เราต่อยอดความทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้คลุกคลีขอให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอกับอะไรที่เป็นโจทย์ไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายสิ่งนี้คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยจิตที่ผ่องใสที่ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยของเราทุกคนนะคะมาพัฒนากายใจของเราให้มีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทขาดสติถ้าเหตุไม่ประมาทเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะธรรมสวัสดีค่ะ